ครับแรงงานต่างด้าวนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอคลองใหญ่นะครับที่ในห่วงที่ผ่านมาจะมีลักลอบเข้ามาโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดส่วนที่กำลังตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดรอบ2นาวาเอกยุทธนาสะดีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดพร้อมด้วยนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและนาวาเอกธนกฤตนาวิกพัชรนนท์เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดส่วนที่กำลังกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ปลัดอำเภอคลองใหญ่แรงงานอำเภอคลองใหญ่ปล่อยแถวระดมฝาดล้างแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแนวพรมแดนไทยกัมพูชาตามช่องทางต่างๆเช่นช่องทางธรรมชาติและทางทะเลโดยมีนาวาโทนิรุตสุศรีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ผู้บังคับกองพันฐานราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนำกำลังพลทหารนาวิกโยธินจำนวน80นายกระจายกำลังไปตามท่าเรือพาณิชย์ในอำเภอคลองใหญ่ช่องทางธรรมชาติเขาบรรทัดและเรือตรวจการในทะเลเพื่อตรวจค้นบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประจำตัวนาวาเอกยุทธนาสะดีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาซึ่งกระบวนการลักลอบนำคนต่างด้าวเพื่อเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายโดยในช่วงสถานการณ์โควิดด่านชายแดนไทยได้ปิดตัวลงบุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้ลักลอบเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยต่อมาได้ลักลอบเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งตามช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนเขาบรรทัดและทางทะเลโดยกองทัพเรือเน้นย้ำให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดระลอก2ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดช่วยกันสอดส่องแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับสำหรับการปฏิบัติการในวันนี้นะครับก็จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดระลอก2นะครับโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถึงตรงนี้รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของกรมการป้องกันชายแดนทั้งต่างนะครับที่ให้ดำเนินการในเรื่องของการป้องกันในการลักลอบการหลบหนีเข้าเมืองนะครับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในส่วนของชกชกนายกตากครับก็ให้ท่านชกนายก182นะครับมาดำเนินการวางมาตรการนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขตแดนรวมทั้งในเรื่องของทางทะเลนะครับในเรื่องของการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะครับเพื่อให้พื้นที่หลักเป็นจังหวัดตากนั้นปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากในส่วนของการระบาดของโควิดในระลอกที่2